ุงทรูพร้อมอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยและประเทศไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Startup เพื่อพลิกโฉมสู่เศรษฐกิจดิจิตอลทาง TNN ช่อง16กับผมเล็กมนชัยวงศ์กิตติไกรวันครับคุณผู้ชมครับรายการ TNN Startup ของเราให้ความสำคัญกับคนตัวเล็กที่คิดใหญ่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมนะครับเรากำลังพูดถึง Social Enterprise หรือว่า SE ครับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะคุยกันวันนี้เขาทำด้านการท่องเที่ยวช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์รวมถึงทำธุรกิจแล้วมีกำไรด้วยเขาคิดอย่างไรทำอย่างไรไปชมกันครับช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการท่องเที่ยวในโลกยุคใหม่ก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นไปของตลาดโลกที่สำคัญคือบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงหนึ่งในกลไกที่สำคัญก็คือวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมโยงวิถีชาวบ้านเข้ากับการท่องเที่ยวนำไปสู่การสร้างรายได้ซึ่งเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจครับบริษัท Positive Group จำกัดหรือว่า Guide Guru เป็นหนึ่งในวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชนปัจจุบันพัฒนาเส้นทางนำเที่ยวแล้ว23จังหวัดทั่วประเทศไทยรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิด Spirit of Local นำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆของไกด์กูรูเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศครับจุดเริ่มต้นธุรกิจของไกด์กูรูผู้บริหารของ Positive เล่าให้ฟังว่าเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนและเดินทางไปทั่วประเทศจึงมองย้อนกลับมาว่าอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์และทำให้คนอื่นรู้สึกดีเช่นเดียวกันครับเกิดจากแพชชั่นของเราในการเดินทางนะคะเพราะว่าตัวจิ๊บเองเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบแบบคล้ายๆกับว่าแบกเป้แล้วก็ไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปเห็นลักษณะวิถีนะคะไปเห็นของจริงไปเห็นความเป็นจริงบนพื้นที่เนี่ยแล้วเราไปเห็นหลายๆที่ทั่วประเทศเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าก็คือคิดว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีใครทำเส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะที่ไปเรียนรู้ไปสัมผัสวิถีชีวิตกับไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นนะคะหรือแม้กระทั่งมัคคุเทศก์หรือว่าเป็นเจ้าบ้านในชุมชนนั้นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจิ๊บก็เลยนำมาตั้งโจทย์เป็นโจทย์ของการทำงานว่าอ่ะงั้นโอเคเราจะลองสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่พาคนนะคะหรือว่าพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตวิถีชุมชนนะคะหรือแม้กระทั่งอัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นนั้นๆนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของไกด์กูรูนะคะคุณศิลปานมั่นธนกิจผู้บริหารของไกด์กูรูบอกว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อไกด์กูรูซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนสำหรับการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นสัมผัสวิถีชาวบ้านในชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนี่ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคมโดยไม่ได้หวังเพียงกำไรเพียงอย่างเดียวครับสำหรับแรงบันดาลใจนะคะเรามองว่าการทำธุรกิจที่เน้นเรื่องของกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวเนี่ยจริงๆก็ตอบโจทย์ของเราได้ในแค่ในลักษณะช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามองไปสูงสุดสูงมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการที่สนับสนุนชุมชนเนี่ยมันจะสามารถทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมีความยั่งยืนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสร้างกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนมากขึ้นนะคะโดยใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจิ๊บมองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ่านตำราศึกษาชุมชนนี้เป็นเล่มๆหรือแม้กระทั่งไปเรียนแบบเป็นเดือนหรือเป็นปีอย่างเงี้ยแต่คุณเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณใช้ลักษณะการท่องเที่ยวเนี่ยคุณสามารถไปเข้าใจคนในชุมชนนั้นๆเนี่ยแค่วันเดียวคุณก็จะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากนะคะในการที่จะท
ั้งสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะคะแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับตัวนักท่องเที่ยวเองนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรากำลังที่จะคล้ายๆกับว่าเหมือนอยากจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ไปหมุนเศรษฐกิจชุมชนนะคะให้เจอกับผลประกอบการที่เป็นธรรมด้วยแล้วเราก็มีส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนตรงนั้นด้วยการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาจิตใจนะคะการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์นะคะแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะทําให้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยกับสิ่งที่เราทําเป็นธุรกิจเนี่ยมันทําให้มันมีลักษณะน่าสนใจได้ยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการท่องเที่ยวที่มีผลตอบแทนเรื่องของกําไรสูงสุดแล้วเนี่ยจิ๊บคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะในการที่จะพัฒนาจิตใจของคนที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะในทุกทริปสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวนั้นบริษัทจะนำเสนอแพ็กเกจที่เหมาะสมกับความสนใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังพัฒนาแพ็กเกจทัวร์ชุมชนต่างๆโดยแบ่งตามกิจกรรมของแพ็กเกจนั้นอย่างเช่นที่เชียงรายก็จัดกิจกรรมข้าวอินทรีย์วิถีบรรพบุรุษขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการร่วมเกี่ยวข้าวกับคนในชุมชนหลังจากเก็บเกี่ยวจะได้ข้าวอินทรีย์ไปถวายให้กับสถานปฏิบัติธรรมในหลายจังหวัดทั่วประเทศซึ่งถือเป็นการได้ท่องเที่ยวแล้วทำบุญในตัวครับส่วนใหญ่เราทำตลาดอินบาวนะคะตลาดอินบาวเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่คนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนาะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เขาจะไปเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายที่เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางในจังหวัดแมสทัวริซึมนะคะแต่เราพยายามที่จะคิดโจทย์ว่าทำยังไงที่จะสามารถกระจายนักท่องเที่ยวที่ไปในกลุ่มจังหวัดที่เป็นแมสทัวริซึมเนี่ยกระจายไปเมืองรองให้ได้สำหรับเส้นทางที่เชียงรายเนี่ยนะคะเรามีเครือข่ายที่ทำเรื่องของเกษตรธรรมชาตินะคะก็คือเป็นการปลูกพืชผักทุกอย่างเนี่ยเป็นลักษณะผสมผสานมันคือไม่ได้ปลูกเชิงเดียวนะคะแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมดอินทรีย์นี้ก็คือว่าปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเลยก็คือปลอดสารพิษ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดกิจกรรมเป็นลักษณะกิจกรรมคือเป็นการเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็เกี่ยวข้าวตรงนี้เป็นการเกี่ยวข้าวที่เป็นอินทรีย์ 100% นะคะแล้วก็เราเชิญชวนให้คนทั่วไปนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเรียนรู้วิถีการเกี่ยวข้าวแบบบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ข้าวที่เขาเกี่ยวเนี่ยเราจะนำไปถวายให้กับสถานปฏิบัติธรรมต่างๆทั่วประเทศนะคะแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยเราก็ต้องการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกแบบอินทรีย์นะคะโดยที่รับซื้อผลผลิตก็คือรับซื้อข้าวจากเขาเนี่ยในราคาที่เป็นธรรมนะคะแล้วเราก็นำข้าวตรงนี้ไปถวายให้กับสถานปฏิบัติธรรมต่างๆนะคะคนที่เขามาบริจาคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาต้องซื้อข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบริจาคแล้วก็เขามีจิตศรัทธาที่จะถวายข้าวตรงนี้ให้กับสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ Positive ตั้งเป้าในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในฐานะผู้ประกอบการที่จะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในบทบาทของฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและหวังว่านี่จะเป็นส่วนที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ครับจริงๆเป้าหมายของเราที่เราจะอยากทำให้ธุรกิจนี้ยั่งยืนนะคะก็คือการผลักดันในลักษณะที่เป็นทั้งตัวผู้ประกอบการเองด้วยเนาะแล้วก็เชื่อมโยงชุมชนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงของคนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวนะคะหรือแม้กระทั่งโคเปอเรทองค์กรต่างๆที่เราร่วมทำงานด้วยเนี่ยเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆที่อย่างที่บอกไปค่ะเราต้องการเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ไปหมุนองค์กรต่างๆหรือแม้กระทั่งชุมชนเนี่ยให้ไปด้วยกันได้นะคะสมมติว่าเรามองว่าองค์กรหนึ่งเนี่ยเป็นฟันเฟืองตัวใหญ่เนาะชุมชนก็เป็นอีกฟันเฟืองตัวใหญ่ตัวนึงเนี่ยบางทีทั้งสองอย่างเนี่ยไม่สามารถหมุนได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีฟันเฟืองตัวเล็กที่เชื่อมกันเนี่ยเราอยากจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กตัวนั้นที่สามารถที่จะไปขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆหรือว่าเป็นชุมชนที่เขาต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะตรงนี้เราก็เลยพยายามที่จะออกแบบบริษัทเราให้เป็นบริษัทเล็กๆนะคะเป็นบริษัทเล็กๆที่ต้องการที่จะทำเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เคลื่อนตัวช้าเราพยายามที่จะวางโพสิชันบริษัทของเราก็คือเน้นการออกแบบดีไซน์แล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลักษณะองค์กรหรือว่าชุมชนต่างๆให้ได้อันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของเราที่เรามองไว้ภายใน5ปีหน้านะคะต้องยอมรับนะครับว่าระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นนั้นงดงาม
และดำรงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้คนเอื้อเฟื้อต่อกันมีคุณธรรมและระบบจัดการต่างๆที่ถูกต้องที่สำคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนเติบโตได้อย่างแข็งแรงเมื่อปากท้องของชาวบ้านดีขึ้นไม่เพียงแต่มิติของความเป็นอยู่เท่านั้นนะครับยังจะจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่ไปทำมาหากินในต่างจังหวัดกลับบ้านของตัวเองเพื่อพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้กว้างขวางมากขึ้นด้วยครับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนี่แหละครับคือขุมทรัพย์ที่สำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถแปลงให้เป็นรายได้สร้างอาชีพให้กับผู้คนมากมายนะครับและเราจะนำเรื่องราวของวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบนี้นำมาเล่าต่อเนื่องในโอกาสต่อไปครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไปดูหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เป็นใครและตั้งใจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรติดตามเบรกหน้าครับผู้ชมครับ Social Enterprise เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับแต่หลายครั้งคนกลุ่มนี้อาจจะคิดว่าพวกเขาอยู่ตัวคนเดียวและไม่มีใครคอยให้การสนับสนุนวันนี้คำตอบเปลี่ยนไปแล้วครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ตอนนี้มีองค์กรจากภาครัฐชื่อสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าสวส.ที่ตั้งใจจะสนับสนุน Social Enterprise ให้คนหันมาทำบางสิ่งบางอย่างที่สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังมีกำไรทำธุรกิจเป็นและทำให้เกิดสังคมที่เกื้อกูลกันวิธีคิดของผู้บริหารสวส.เป็นอย่างไรลองไปฟังกันนะครับเราได้ยินคำว่า Social Enterprise หรือ SE กันมานานแล้วนะครับพวกเขาเหล่านี้ก็คือคนทำธุรกิจที่ช่วยทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นไปพร้อมกับองค์กรที่เติบโตวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าภาพในการช่วยเหลือและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้แล้วนั่นคือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสวส.ซึ่งขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีบทบาทของสวส.คืออะไรจะช่วยบรรดา SE ได้อย่างไรลองไปฟังคำตอบกันครับคุณณภาครับสวส.เนี่ยคือใครแล้วก็มีหน้าที่อะไรจริงๆเราใช้รูปก็ว่าสวส.นะชื่อเต็มก็คือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะจริงๆก็อาจจะเป็นน้องใหม่นะคะที่เป็นหน่วยงาน เกี่ยวกับเป็นองค์กรมหาชนนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพ.ศ. 2562นะคะในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขากำหนดไว้ว่ารัฐบาลเองจะต้องจัดตั้งหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะอันนี้วิสาหกิจเพื่อสังคมคืออะไรนะคะรัฐบาลก็มองว่าวันนี้เนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปตามกระแสโลกนะคะแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะโดยเราได้ยินบ่อยๆนะคะในเรื่องของ SDG นะคะคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals นะคะการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประเทศไทยก็เป็นภาคีตรงนั้นด้วยก็มองว่าถ้าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี่หมายถึงว่ามันต้องพัฒนาไปคู่กันนะคู่ขนานกันหรือว่าต้องรวมกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันทางด้านสังคมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งพอรัฐบาลมองแล้วว่าตัวไหนจะขับเคลื่อนตรงนี้ได้ชัดขึ้นนะคะก็มองถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งหลายๆประเทศก็มีอยู่แล้วนะคะก็เลยมองว่าเราต้องมาชูวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะคะจากหลายๆประเด็นในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนดังนั้นกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาก็เลยมองว่าต้องมีหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุนเชื่อมโยงบิ๊กคอร์ปอเรทนะคะบิ๊กคอร์ปอเรทหรือว่าคอร์ปอเรททั่วๆไปมาอยู่ด้วยกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันดังนั้นสำนักงานอันนี้เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะคะโดยมีหน้าที่หลักนะคะเอาสรุปสั้นๆว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดนโยบายนะคะการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อให้เติบโตและขยายเพื่อสามารถมีการแข่งขันนะคะการค้าระหว่างภายในและก็ต่างประเทศได้อาจจะทำให้หลายคนเข้าใจคำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเรามักจะเรียกว่า SE หรือว่า Social Enterprise กันเยอะนะครับนิยามจริงๆมันคืออะไรกันแน่มันควรจะเป็นธุรกิจควรจะเป็นมูลนิธิหรือควรเป็นองค์กรที่ทำกำไรได้หรือไม่ได้เป้าหมายมันคืออะไรกันแน่
จริงๆถ้าเราดูคำมันตอบโจทย์ที่น้องเล็กถามเลยนะตอบโจทย์ว่า social enterprise นะคะวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคมสังคมธุรกิจธุรกิจสังคมนะคะดังนั้นภายใต้ธุรกิจที่ทำอยู่ทุกที่ที่เราเห็นคำว่าธุรกิจเราทราบกันดีเลย business นะคะก็บวกไว้ social อีกคำหนึ่งดังนั้นธุรกิจที่มีเป้าหมายทางด้านสังคมด้วยนั่นหมายถึงว่าท่านต้องทำธุรกิจเพื่อให้ได้กำไรด้วยต้องมีกำไรนะต้องมีกำไรอันนี้สำคัญนะใช่ อยู่ได้เพราะกำไรแล้วเอากำไรตรงนี้เนี่ยมาพัฒนาให้เกิดสังคมที่ดีขึ้นอย่างเช่นการจ้างงานกลุ่มเปราะบางวันนี้เราก็มี SE หลายเจ้านะคะที่จ้างงานคนพิการนะคะ อย่างเช่นบริษัทเด็กพิเศษจังหวัดพังงาเขาใช้เด็กที่เป็นขอโทษนะคะเด็กพิเศษทางออทิสติกเนี่ยนะคะแล้วก็ผลิตโลชั่นนะคะผลิตเจลล้างมือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดพังงาน้องๆครอบครัวของเด็กพิเศษเหล่านั้นเขาก็จะมีรายได้เลี้ยงตัวเองไม่ต้องเป็นภาระของใครเลยอย่างนี้ก็คือช่วยสังคมนะคะหรือว่า เรื่องของบัดดี้โฮมแคร์นะคะคุณหมอที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านก็มาเปิดบัดดี้โฮมแคร์เพื่อที่จะดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ติดเตียงนะคะหรือผู้สูงวัยที่ติดเตียงพอมีรายได้จากตรงนี้ท่านก็เอามาพัฒนาอาสาสมัครจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางคือผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือมีความยากจนนะคะอาจจะให้จ่ายค่ารักษาเล็กน้อยหรือว่ารักษาฟรีนี่คือเอาคนที่มีมาช่วยคนที่ขาดแคลนก็เกิดสังคมเกื้อกูลกันนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยต้องมีรายได้และกำไรเนี่ยแล้วก็มาใช้พัฒนาสังคมแม้จะเป็นธุรกิจที่พิเศษแต่ก็ถือเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับดังนั้นบทบาทของเทคโนโลยีนวัตกรรมก็มีผลกับการเติบโตของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยเป็นอีกเรื่องที่สวส.เน้นย้ำและให้คำปรึกษากับบรรดา SE ครับเป็น SE ทำไมต้องใช้เทคโนโลยีครับก็อย่างที่บอกไงว่าธุรกิจก็คือธุรกิจเวลาเราแข่งขัน SE กับธุรกิจทั่วไปเนี่ยมันไม่ต่างกันนะคะเพราะว่ามันเรื่องของการแข่งขันธุรกิจ product นะถึงแม้ว่าจะมี SE มาบวกก็ตามเนี่ยแต่ถ้า product เราด้อยกว่านะคะได้กว่ามันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คนผู้บริโภคมองว่าเอ๊ะเขาจะปั่นช่างใจละจะเลือกอะไรดีแต่ถ้าคุณภาพพอๆกันเรามีสังคมด้วยพี่แน่ใจว่าวันนี้ประชาชนก็ต้องมองสังคมด้วยควบคู่กันกับที่เราต้องการเสริมให้สังคมดีขึ้นคือซื้อสินค้าจาก SE นั้นๆถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะผลิตสินค้าและบริการยังไงให้ทันกับคู่แข่งคือต้องมี IT เข้ามาช่วยแน่นอนนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับผู้บริโภคทันสมัยนะคะเป็นตอบโจทย์ product ที่เดี๋ยวนี้ธุรกิจทุกคนก็ต้องมองมันไปถึงอะไรดิจิทัลecosystem กันแล้วนะคะความเชื่อมโยงของดิจิทัลของบริษัท corporate ต่างๆต้องเชื่อมโยงกันได้ในเรื่องของดิจิทัลกันแล้วนะในวันนี้บทบาทของสวส.จากนี้ต่อไปคือการผลักดันการเติบโตของวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยมีกฎหมายและข้อระเบียบต่างๆที่เอื้อต่อการเติบโตของ SE รองรับเพื่อจูงใจให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้นและนำไปสู่สังคมทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันครับเรามองการส่งเสริมเนี่ยมันมีหลายพื้นที่นะคะในการส่งเสริมโดยภาคราชการหรือโดยรัฐนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมนะคะการส่งเสริมโดยBig Corporate นะคะหรือว่าเน็ตเวิร์กเราส่งเสริมจากเน็ตเวิร์กเรานะคะอย่างBig Corporate ก็ที่ดูแลน้องนะคะ เพื่อนช่วยเพื่อนนะคะที่เรากำลังมองอันที่3ตัวสวส.เองเนี่ยจะต้องดูแลโดยผ่านสวส.ยิ่งกองทุนส่งเสริมนะนี่3ประเด็นเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่เราจะเสริม SE อย่างไรเพราะจริงๆเราต้องนำเรียนคุณเล็กและท่านผู้ชมนะคะว่าต้องเห็นใจต้องขอบคุณ SE ที่ทุกคนลุกขึ้นมาทำตรงนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าก็มีแพชชั่นที่อยากทำเพื่อสังคมเพราะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะมันมีอะไรซับซ้อนเพราะมีโซเชียลเข้ามาด้วยและกำไรนี้ก็ต้องไปสู่สังคมไม่ใช่ว่ากำไรมาสู่เราสูงสุดนะกำไรสูงสุดมันอยู่ที่ตัวเจ้าของแต่ที่กลับไปมองนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าจุดสำคัญที่สวส.จะผลักดันนะคะแล้วร่วมทั้งหน่วยงานอื่นเพราะตัวเองไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองนะคะเราก็มองว่าหนึ่งนโยบายนะคะคล้ายๆอีโคซิสเต็มที่เราบอกระบบนิเวศ
พึ่งพาซึ่งกันและกันการดูแลซึ่งกันและกันนี่เขาเรียกว่า inclusive society คือเกื้อกูลกันระบบนิเวศของ business ecosystem เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็พยายามเกื้อกูลแล้วก็ดูแลอย่างเช่นกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วก็เน้นถึงมีมาตราหนึ่งเรื่องสิทธิประโยชน์นะตอนนี้ก็กรมสรรพากรกำลังแก้นะคะพระราชกฤษฎีกาให้เอื้อต่อการสนับสนุน SE มากขึ้นตอนนี้กำลังจะออกแล้วนะคะพระราชกฤษฎีกาตัวนี้นะคะซึ่งมติครม.ผ่านอันที่สองครม.ก็ผ่านแล้วการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางอันนี้ก็คือการช่วย SE โดยเฉพาะเลยว่าถ้า SE เนี่ยจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนะคะถ้าเกิน 500,000 บาทไม่ต้องใช้วิธีอีบิตปกติถ้า 500,000 โดยระเบียบนะคะ 500,000 บาทต้องใช้อีบิตจะสอบราคาอันนี้ไม่ต้องเลยซื้อได้เลยซื้อขายได้เลยนะคะเกิน 500,000แล้วก็กรอตอเขากำหนดให้ SE ที่เป็นรูปของบริษัทเพราะ SE เองเนี่ยต้องเป็นนิติบุคคลก่อนนะคะมันจะเป็นรูปของบริษัทสมาคมมูลนิธินะคะหรือสหกรณ์นี่ก็คือนิติบุคคลที่สามารถมาจดกับพี่ได้นะคะแต่เฉพาะรูปบริษัทนะคะกรอตอก็กำหนดให้ว่าซื้อขายกันตลาดทุนได้เลยเสรีโดยไม่ต้องขอในโซเชียลมีเดียอดมทุนในตลาดทุนได้อย่างเสรีเลยแล้วก็สนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์ให้กับ SE นี่การดมทุนโดยเสรีเนี่ยถ้าคุณเล็กอาจจะเคยเห็นเนี่ยในโซเชียลหรือในไลน์ก็จะระดมทุนนะคะประชาสัมพันธ์หน่วยงานตัวเองแล้วทุนอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยในกฎหมายกำหนดให้สวส.เนี่ยสนับสนุนทุกรูปแบบที่เราดำเนินการได้ดังนั้นตัวสวส.เองเนี่ยก็ต้องประสานร่วมกับเครือข่ายนะคะเรามี18ภาคีที่ลงนาม MOU แล้วนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ True Corporation นะคะCentral นะคะ Thai Beverage กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยธนาคารธนาคารธกส.นะคะแล้วก็ธนาคารออมสินนะคะเป็นต้นนะ18องค์กรเราก็มาดูว่า Big Brother พวกนี้เนี่ยศักยภาพขององค์กรพวกนี้สามารถซัพพอร์ตสนับสนุนให้กับ SE น้องๆได้อย่างไรนะคะอย่างเช่น True B Platform นะคะe-commerce ขายสินค้าออนไลน์ Central ก็มีนะคะหลายที่ก็มีไปรษณีย์ไทยนะประชาสัมพันธ์ True ก็ช่วยพี่นะเรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วย SE ด้วยอันนี้ก็ช่วยเสริมให้ SE เข้มแข็งขึ้นไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะส่วนอีกตัวนึงที่สำคัญที่บอกว่าสวส.ก็ต้องสนับสนุนเต็มที่คือกองทุนในกฎหมายได้พูดถึงกองทุนชัดเลยนะคะว่ากองทุนอันนี้ต้องสนับสนุน SE เรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้เรากำลังท่านประธานท่านรองนายกท่านจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะท่านก็ได้แต่งตั้งจากบอร์ดเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการบริหารกองทุนนะคะเดี๋ยวจะมีการขับเคลื่อนกองทุนต่อไปซึ่งตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของทุนต่างๆให้กับ SE ได้ว่าจากนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับสวส.อยู่บ่อยครั้งและนำเสนอเรื่องราวของวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณผู้ชมนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราควรจะช่วยกันสนับสนุนทั้งสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้เพื่อจะทำให้พวกเขามีเงินมีทั้งกำลังในการก้าวต่อไปด้วยครับนี่คือรายการ TNN Startup ของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากต่างประเทศที่น่าจะทำให้คุณผู้ชมร้องว้าวเลยล่ะครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้า 10:30 นทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ KRT ทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพสัตว์ที่การใช้หุ่นยนต์พลาสติก3ตัวที่มีธงชาติเกาหลีเหนืออยู่กลางหน้าอกโดยที่หุ่นยนต์แต่ละตัวได้รับการออกแบบเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์มีดวงตาสีน้ำเงินและมีแววตาที่จริงจังหุ่นยนต์จะมีความสูง80เซนติเมตรสามารถโบกมือไปมาและกล่าวด้วยน้ำเสียงของผู้หญิงว่าฉันจะช่วยสอนเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ส่งเสริมความฉลาดของเด็กโดยขณะที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะสวมหน้ากากอนามัยกล่าวตามสิ่งที่หุ่นยนต์สอนในคาบเรียนวิชาดนตรีคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเปียงหยางกล่าวว่าการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาในช่วงแรกมีความท้าทายเป็นอย่างมากปัจจุบันเน้นถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการศึกษาและทำให้เขาได้รับคำแนะนำไปในทางที่ถูกต้องเสมอมาไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า